เมื่อเราเป็นไข้และมีอาการเจ็บคอเราสามารถที่จะจิบน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นเพื่อบรรเทาอาการเป็นไข้ได้โดยการค่อยๆจิบน้ำร้อนไปเรื่อยๆหลังจากที่กินอาหารและกินยาแล้วโดยเราอาจจะเติมน้ำมะนาวโดยนำมะนาวมาสัก 2-3 ลูกมาฝานแล้วบีบเอาน้ำออกมาเราก็จะได้น้ำมะนาวที่เพียงพอต่อการกินเพื่อบรรเทาอาการเป็นไข้และเจ็บคอของเราได้เมื่อได้น้ำมะนาวมาแล้วก็ให้เราเติมเกลือเข้าไปด้วยสักครึ่งช้อนกินข้าวจากนั้นก็นำไปผสมน้ำอุ่นที่เราได้เตรียมเอาไว้โดยควรที่จะมีน้ำประมาณ3/4ส่วนของถ้วยในอาหารเมื่อใส่ทั้งน้ำเปล่าน้ำมะนาวและเกลือลงไปแล้วก็ให้เราทำการคนให้เข้ากันแล้วก็คอยจิบน้ำไปเรื่อยๆเท่านี้เราก็สามารถที่จะบรรเทาอาการเป็นไข้และเจ็บคอของเราได้แล้วแล้วก็อย่าลืมที่จะห่มผ้าหน้าหนาและใส่เสื้อกันหนาวเวลานอนด้วยนะครับเพื่อให้ร่างกายมีความอบอุ่นอยู่เสมอจะได้หายเป็นไข้ได้เร็วขึ้นสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ